ุณผู้ชมคะอีกด้านหนึ่งมีข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมเป็นเสียงสะท้อนออกมาว่าคณะรัฐมนตรีควรที่จะมีมติเพื่อที่จะให้เงินช่วยเหลือเด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดยให้งบประมาณคนละ600บาทนะคะเพราะว่าขณะนี้เด็กๆกำลังถูกกระทบอย่างมากโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่กำลังขาดแคลนเพราะว่ากำลังเผชิญปัญหาจากโควิด-19ติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเด็กเล็กวิ่งเล่นบริเวณบ้านมีพื้นที่จำกัดเพราะสถานการณ์โควิด-19ระลอกใหม่นี้ทำให้รัฐบาลต้องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 4,000 แห่งทำให้เด็กกว่า 180,000 คนถูกกระทบทันทีเพราะขาดนมอาหารผู้ดูแลและขาดพัฒนาการเรียนรู้ร้อยละ 20-30 นี่เป็นข้อกังวลของผู้ร่วมวงเสวนาออนไลน์หาทางออกเพื่ออนาคตที่เป็นธรรมและยั่งยืนต้องให้เด็กชนะเร่งหารือเพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าต่อครม.ภายในเดือนมีนาคมนี้แต่ข้อเสนอของ301องค์กรในสถานการณ์โควิดที่ทุกคนกำลังลำบากยากเย็นเนี่ยขอให้เริ่มจากวันเด็กก็คือมกราไปถึง6 กันยา 64อันนี้เขาเรียกว่าใช้งบประมาณปี64ซึ่งงบประมาณปี64เนี่ยกระทรวงพม.เนี่ยได้ตั้งเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะต้องย้ำว่ามีเรียบร้อยแล้ว 15,000 ล้านบาทตอนนี้จะขาดเงินอีกประมาณ 11,000 หรือ 12,000 ล้านบาทสามารถที่จะให้เด็กจากล้าน9เนี่ยกลายเป็น4ล้าน2เด็กเล็ก0ถึง6ปีเดือนละ600บาทตามข้อเสนอของพวกเราเนี่ยสามารถจะเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมนี้ได้เลยสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด0ถึง6ปี600บาทต่อเดือนปัจจุบันให้เฉพาะเด็กครัวเรือนยากจนที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการให้แบบเฉพาะเจาะจงนี้ทำให้เด็กยากจนตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์ถึงร้อยละ30สิ่งที่พิสูจน์มาแล้วก็คือว่าระบบการเจาะจงคัดเลือกเด็กยากจนเนี่ยพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้แต่หน่วยงานราชการก็ยอมรับแล้วนะคะว่ามันได้ทำให้แม้แต่เด็กยากจนที่ท่านว่าจะให้เนี่ยหล่นหายไป 30% ของจำนวนเด็กทั้งหมดทุกปีทุกคนรู้แต่ว่าไม่เคยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ยังทำเหมือนกับว่ามันต้องเป็นไปอย่างนั้นประเด็นที่2ก็คือว่าพอเราขยับมาจนถึงรายได้แสนบาทต่อปีนี้ในที่สุดมติของคณะกรรมการกดยช.คือกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งจะเป็นองค์กรหลักในการตัดสินใจเสนอเรื่องเข้าครม.ก็ได้มีมติไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กทั่วหน้าเพราะเราไม่สามารถละเลยปล่อยเด็กทิ้งไปได้ส.ส.หญิงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านยืนรวมเสวนาผ่านออนไลน์เห็นด้วยกับการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าส.ส.แต่ละคนจะรับไปประสานในพรรคเพื่อให้เข้าใจและช่วยผลักดันน่าจะล่ารายชื่อทั้งหมดของส.ส.ผู้หญิงทั้งหมดนะคะแล้วก็ยื่นท่านประธานสภาเพื่อเร่งรัดเรื่องนี้มันน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะเราเริ่มมองเห็นแล้วคุณเจี๊ยบมองเห็นแสงสว่างละเพราะว่าถ้าส.ส.ผู้หญิงทั้งสภาทั้งหมดนะคะอย่างท่านเพชรชมพูพูดนะคะว่างบประมาณก็พอมีแล้วเรื่องอื่นก็ทำได้การลงทุนกับเด็กการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ของชาติเนี่ยถ้าเราไม่ลงทุนตรงนี้แล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับประเทศอื่นๆเขาเพราะฉะนั้นการพัฒนายกระดับศักยภาพของประเทศเราเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากแล้วในเมื่อเรามีงบประมาณเพียงพอในจุดนี้สิ่งที่ส.ส.สิ่งที่ภาคการเมืองจะทำได้ก็คือช่วยกันผลักดันในจุดนี้ให้เราสามารถมีมติครม.พิเศษอย่างที่ทุกท่านพูดถึงได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอเรื่องนี้ต่อครม.คาดว่าไม่เกิน1เดือนค่ะในระหว่างทางที่เรากำลังเสนอเรื่องไปที่ท่านรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีก็อาจจะชงไปที่ท่านรองนายกนะคะเพื่อเข้าครม.ทางกรมกิจการเด็กเองค่ะก็ยังทำงานในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางระเบียบในปัจจุบันนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการคอนเฟอเรนซ์กับทีมงานในระดับจังหวัดนะคะโดยตลอดนะคะเพื่อให้เข้าใจในระเบียบที่จะสื่อสารกับประชาชนรัฐบาลมีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเริ่มปี2550ให้เงิน400บาทต่อคนต่อเดือนในปีแรก
ต่อมาปี2559ขยายเป็นแรกเกิดถึง3ปีและเพิ่มวงเงินจาก400บาทเป็น600บาทต่อคนต่อเดือนปี2561ให้กับผู้อยู่ในระบบประกันสังคมและขยายฐานรายได้จากเดิมที่กำหนดไว้ 36,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือนมาให้ฐานรายได้ที่ 100,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือนแม้จะมีความก้าวหน้าในการให้สวัสดิการแต่ยังคงเป็นการให้แบบเฉพาะเจาะจงอาจทำให้เด็กหลายคนตกหล่นการให้เงินอุดหนุนกับเด็กทุกคนจะเป็นการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำสอดคล้องกับแนวคิดหลักการสิทธิความเท่าเทียมวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน